สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะแก้มจะมาสอนเทคนิคการแต่งตัวนะคะการเตรียมตัวการเตรียมผิวไปงานแต่งงานค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไปในฐานะเพื่อนเจ้าสาวหรือไม่ก็ไปแขกรับเชิญในงานนะคะไม่ใช่ไปเป็นเจ้าสาวนะคะถ้าใครอยากเป็นเจ้าสาวแต่อยากว่ามีเจ้าบ่าวเนี่ยแก้มแนะนำว่าวันนี้นะคะควรจะจัดเต็มไปเลยนะคะแล้วก็ไปหาเจ้าบ่าวเอาในงานเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องสวยเราต้องปังนะคะเราจะมาแบบแต่งหน้าเล่นๆแต่ทำผมเล่นๆแบบนั้นไม่ได้นะคะก็เคล็ดลับเบาๆเรามาเริ่มกันถึงขั้นแรกเลยนะว่าการเตรียมชุดแล้วกันว่าโอเคชุดเนี่ยควรจะเป็นเรื่องการเลือกชุดยังไงนะคะวันนี้เนี่ยที่แก้มชุดที่แก้มจะใส่ไปนะคะเป็นชุดราตรีแบบนี้ค่ะชุดนี้เนี่ยแก้มเช่ามาด้วยราคา500บาทนะคะเป็นกระโปรงจีบบานๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นชุดปาดไหล่แบบนี้เหตุผลที่เลือกชุดปาดไหล่แบบนี้ก็เพราะว่า1 นะคะเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีหน้าอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะใส่ชุดที่มันเป็นแหวกลงมาหรือว่าโชว์ร่องอกหรืออะไรก็ตามแต่เราควรจะเป็นชุดปาดบ่าแบบนี้แล้วก็ปิดไปเลยนะมันก็จะไม่มีใครดูออกว่าเราไม่มีหน้าอกอีกอย่างนะคะชุดนี้ก็จะมีฟองน้ำมาให้ด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความมั่นใจขึ้นมาทันทีพอเรามีหน้าอกนะคะอีกข้อนึงนะคะที่แก้มเลือกชุดนี้ก็เพราะว่าเสื้อนะคะมันเป็นเสื้อปาดไหล่แบบนี้นะคะการที่เราเลือกเสื้อปาดไหล่แบบนี้เนี่ยปิดต้นแขนได้นะคะเพราะว่าแก้มเป็นคนที่ไม่มั่นใจตรงต้นแขนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีต้นแขนนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ชุดแบบนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นแล้วก็ดูเพรียวมากขึ้นหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีปัญหาอย่างอื่นเช่นรู้สึกว่าต้นขาใหญ่อะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้เป็นชุดยาวไปเลยนะคะเดรสยาวไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็หยิบส้นสูงสักคู่รับรองว่าดูเพรียวขึ้นแน่นอนค่ะชุดราตรีนะคะก็แนะนำว่าควรจะเป็นการเลือกชุดราตรีที่ดึงจุดเด่นของเราออกมานะคะแล้วก็ปิดจุดด้อยไม่ใช่เป็นการแบบว่าเลือกตามใจชอบหรือว่าใส่ตามคนนู้นใส่ตามคนนี้แก้ไม่แนะนำนะเพราะว่าหุ่นของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันนะคะควรจะใส่ตามที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจที่สุดเนาะในวันงานเราจะได้เดินแบบไม่ต้องรู้สึกว่าอายหรือว่าเขินอายอะไรแบบนี้นะคะส่วนเครื่องประดับในวันนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยแก้มก็เช่ามาพร้อมกันนะคะอันนี้แก้มจำชื่อร้านไม่ได้ค่ะร้านมันอยู่แถวเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะซึ่งราคาถูกมากชุดเนี้ย500บาทเท่านั้นนะซึ่ง500บาทนี้นะคะก็อยู่ได้7วันเขาให้เรา7วันแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยก็รวมไปกับ500บาทโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยอีกอย่างนะคะเขามีกระเป๋าให้เราด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยกระเป๋าอันนี้ก็มาพร้อมกับตุ้มหูนะคะแก้มก็พยายามเลือกให้มันเข้าๆกันแบบนี้เราก็ถือแบบนี้นะคะเล็กๆไปก็จบแล้วนะคะโดยที่ในกระเป๋าเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเยอะนะคะแค่มีกระดาษซับมันอันนึงแล้วก็มีลิปติกอันนึงนะคะอีกอันนี้ก็คือโทรศัพท์แค่นั้นพอเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะตุงแล้วก็มันจะดูเยอะไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูการแต่งหน้ากันค่ะว่าวันนี้จะแต่งออกมาแบบนี้ยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะก็มาพูดถึงเรื่องการเตรียมผิวแล้วกันนะคะว่าเวลาจะไปงานอะไรเนี่ยจะต้องมีการเตรียมผิวอย่างไรบ้างนะขั้นแรกนะคะใครที่มีสิวหัวช้างหรือว่าสิวอักเสบเม็ดใหญ่ๆเนี่ยแนะนำว่าให้ไปกดซะไม่ใช่แนะนำว่าให้ไปฉีดซะนะคะเพราะว่าเราไปฉีดฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้สิวยุบเร็วขึ้นถ้าเรามารอแบบติดตามยถากรรมทายาเนี่ยก็กลัวจะไม่ทันงานเอานะคะโดนแต่งหน้าแล้วมันไม่เรียบเนียนก็จะกลายเป็นปูดปูดไม่โอเคหรือไม่ก็ถ้าใครเนี่ยมีสิวอุดตันนะคะก็แนะนำว่าให้ไปกดก่อนไอ้สิวอุดตันหรือสิวอักเสบเนี่ยไม่ใช่ว่าทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปงานนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแบบอยากจะให้ทำสัก 5-7 วันก่อนไปงานนะคะเพราะว่ากว่ามันจะหายอักเสบหรือว่ากว่ามันจะฟื้นฟูผิวของเราได้เป็นปกติเนี่ยก็จะใช้เวลานิดนึงเนาะมาในส่วนของเรื่องการเตรียมผิวก่อนนอนนะคะคืนนั้นเนี่ยถ้าเราทายาหรือว่าทาครีมบำรุงปกติทั่วไปเนี่ยอย่างเดียวคงไม่พอนะคะก็ต้องมีการบำรุงเป็นพิเศษกันด้วยนะคะก็จะใช้พวกแบบ Sleeping Mask นู่นนี่นั่นนะคะแบบมาร์คเข้าไปก่อนนอนได้เลยเมื่อคืนนะคะแก้มก็ใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็น Mercy Sleeping Mask 2นะคะแก้มก็ได้มาจากวสันต์นะคะในราคา899บาทบอกเลยว่าตอนนั้นนะคะที่สอยมาเนี่ยเพราะว่าพี่พอลล่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะคือเพราะว่ากล่องนางจะมีรูปพี่พอลล่าอยู่ข้างบนขวามือหรือซ้ายมือไม่แน่ใจก็หลังจากที่ใช้ก็ถือว่าโอเคนะคะพอมาอ่านดูก็ถึงรู้ว่านางนะคะมีสารสกัดจากพวกผลราสเบอร์รี่นะคะที่นำเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบสารที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวให้หน้านะคะได้ผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ให้หน้าเนี่ยมีความขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากที่มันจะเป็นไวท์เทนนิ่งแล้วเนี่ยจะบอกว่านางยังช่วยแบบพวกกักเก็บน้ำให้ผิวด้วยนะให้ผิวได้มีความชุ่มชื้นแบบนอนมาทิ้งไว้แค่6ชั่วโมงตื่นเช้ามาก็รู้สึกได้นะคะว่าเหมือนแบบไปทำทรีทเมนต์ก็เป็นการทำทรีทเมนต์ที่บ้านด้วยราคาไม่แพงนะคะอีกทั้งยังช่วยให้การแต่งหน้าของเราง่ายขึ้นด้วยนะคะมาในส่วนของเมคอัพกันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนแก้มใช้สลิปปิ้งมาไปแล้วนะคะก็ตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะไม่ต้องทาครีมมาทั้งสิ้นแก้มก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะก็เป็นพรามเมอร์ของ Makeup Forever นะคะก็จะทาตัวนี้นะคะทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดีตรงที่ว่ามันสามารถที่อำพรางรูขุมขนได้แล้วก็รู้สึกว่าหน้าเนี่ยเรียบเนียนนะเพราะว่าเราอำพรางรูขุมขนต่างๆไปหมดแล้วหน้าก็จะดูเรียบเนียนมากขึ้นเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยเครื่องสำอางก็จะติดทนนะคะ
คุชชั่นที่ใช้วันนี้นะคะเป็นของซิก้าตัวนี้นะคะสีเนเชอรัลไลน์นะคะเคยใช้มาแล้วนะคลิปก่อนอันนี้ใช้บ่อยอยู่เป็นคุชชั่นที่ชอบมากๆในตอนนี้เพราะว่า1 นะคะเขาให้การปกปิดที่ถือว่าระดับที่คุชชั่นปกติไม่น่าทำได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือปกปิดแต่ว่ายังให้ความบางเบาด้วยนะเดี๋ยวไปทาแล้วจะรู้เลยว่ามันสวยยังไงนะตัวนี้ก็เวลาทาแล้วจะรู้สึกว่าถ่ายรูปสวยนะมันน่าจะเงาๆโกลๆนิดๆ นะคะมันจะไม่แบบหนักหน้าหรือว่าสีไม่ดรอปด้วยนะโอเคเลยตัวนี้นะคะแล้วสีเนี่ยมันจะแก้มรู้สึกปะสีมันจะเป็นสีออกโทนเหลืองๆครีมๆเวลาทาไปเนี่ยหน้าไม่เทาแน่นอนนะคะสีเหมาะกับผิวเอเชียแบบเราด้วยนะเห็นไหมคะว่าแต้มไปแค่นิดเดียวเท่านั้นนะมันรู้สึกได้เลยว่ามันปกปิดแล้วก็แบบอำพรางรูขุมขนได้ดีนะคะเดี๋ยวก็จะให้เราดูรอยตรงพวกนี้นะเห็นปะคะว่ามันแบบหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวก็จะให้ลิงก์สั่งซื้อไว้นะคะที่ Facebook ของเขาเลยเคยสั่งไปแล้วครั้งนึงก็หมดไปแล้ว1ตลับอันนี้ตลับ2ละโอเคมากๆเลยนะคะจริงๆถ้ามันปกตินะก็จะทาตัวนี้แล้วก็ทาแป้งได้เลยนะแต่วันนี้เนี่ยเราจะต้องเนียบนิดนึงนะรอยเล็กๆน้อยๆก็อย่าให้เล็ดรอดออกไปนะคะจะต้องเก็บให้หมดนะก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของนาตัวเดิมนะคะตัวนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาลงแป้งฝุ่นค่ะใช้ป้าลอร่าตัวเดิมค่ะจะมาเขียนคิ้วด้วย Benefit ตัวนี้นะคะเคยใช้มาแล้วใช้ดีมากคิ้ววันนี้นะคะก็จะเขียนให้เหมือนปกติทั่วไปแต่ว่าจะมีการหยิบคอนซีลเลอร์มาตัดเส้นใต้คิ้วหรือว่าบนคิ้วเนี่ยให้มีความคมมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะหลังจากที่เราวาดโครงเสร็จเราก็จะมาระบายด้านข้างในกันแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะในพาเลต Kat Von D อันนี้นะสีบนค่ะเติมเป็นแบบหัวคิ้วให้มีเป็นเส้นขนนิดนึงอ่ะเพราะว่าหัวคิ้วเราอ่อนใช่ป่ะคะแค่นั้นยังไม่พอนะคะเราจะต้องใช้คอนซีลเลอร์อันนี้เป็นของ MAC นะคะ Studio Finish นะคะสี NC 30เอามาทาบริเวณใต้ท้องคิ้วหรือว่าวาดโครงให้ชัดขึ้นเอามาตัดเส้นนะประมาณนั้นเองต่อมาเนี่ยจะมาไฮไลท์จมูกกันก่อนที่จะมาแต่งตานะใช้สีน้ำตาลอ่อนนะอันนี้มาในส่วนของดวงตานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นดวงตาที่แก้มแต่งมาเสร็จแล้วข้างหนึ่งนะคะโดยดวงตาวันนี้เนี่ยแก้มจะใช้พาเลตของซูเปอร์มัมนะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาออกมาสักพักนึงแบบสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แก้มเห็นนะคะว่าพาเลตเนี้ยคนรีวิวเยอะมากนะคะซึ่งสีเนี่ยมันจะมีด้วยกัน6 สีแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหลายโทนสีสีที่แก้มเลือกมาเป็นสีโทนม่วงนะคะอันนี้เนี่ยที่แก้มเลือกเพราะว่าตอนนั้นอะแก้มนะคะไปลองสวัดเล่นดูแล้วก็เห็นว่าเนื้อพิกเมนต์เขาแน่นมากๆแล้วก็ด้วยราคาที่ถูกนะแบบไม่กี่ร้อยกับได้พิกเมนต์ประมาณนี้แก้มถือว่าโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสีม่วงเนี่ยเพื่อนหลายๆคนอาจจะมองว่ามันแต่งยากมันจะเอามาแต่งโทนไหนอะไรอย่างนี้ซึ่งแก้มมองว่าม่วงของเขาเนี่ยเป็นม่วงที่สามารถแต่งได้ทุกวันมันจะครีเอทเป็นลุคอะไรก็ได้นะคะจะนำมาเป็นสโมกกี้อายข้างหลังก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยแก้มจะมาครีเอทเป็นลุคประมาณนี้นะคะเพราะว่าอยากจะให้มันดูแปลกแนวแล้วก็ดูแบบดวงตาแบบดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะเพราะว่าการไปงานแต่งเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยอะไรที่ดึงดูดได้แล้วก็จะแบบเก็บทุกเม็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้ก็จะใช้พาเลตนี้พาเลตเดียวเลยนะคะในดวงตาข้างนี้ที่แก้มแต่งออกมาแล้วนะคะจะบอกว่าสีของเขาพิกเมนต์ดีจริงๆอยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้ไปลองสวัดเล่นดูว่าเนื้อสีของเขาเนี่ยแบบแน่นแค่ไหนนี่ขนาดแบบแต้มมาแค่สีเดียวนะคะคืออยากให้ดูว่าแบบเห็นไหมคะว่าแบบมันติดมาเลยแบบว้าวมากๆแล้วพิกเมนต์ละเอียดมากค่ะเดี๋ยวจะสวัดให้ดูทุกสีไปเลยแล้วกันนะคะมีน้ำตาลนะก็อันนี้ค่ะอันนี้ดำคือแบบแต้มแค่นิดเดียวนะเพื่อนๆดูได้เลยว่าแบบแต้มแค่นิดเดียวนี้ม่วงแล้วก็เอาเป็นม่วงนี้สีแล้วกันคือแต้มแค่นิดเดียวนะคะแล้วดูแบบติดมากับมือ
พิกเมนต์ดีจริงๆแล้วสีดำของเขาเนี่ยแก้มชอบมากเป็นดำที่ดำแบบหายากมากดำสนิทดำแมทมากๆนะคะแล้วน้ำตาอันเนี้ยก็คือสามารถแต่งได้เป็น everyday look ก็ได้นะน้ำตาอันนี้นะคะหรือว่าจะนำมาเล่นกับพวกสีง่วงแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะมาครีเอทลุคนี้ให้ดูนะคะว่าพาเลทเนี้ยสามารถแต่งออกมาได้ประมาณไหนแล้วก็แต่งยังไงบ้างนะคะดวงตาแบบนี้ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะก่อนจะทาอายแชโดว์นะคะก็ต้องทาพรามเมอร์ตาก่อนนะคะเพื่อให้อายแชโดว์ของเราสีติดทนยาวนานแล้วก็สีชัดนะคะสีแรกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลในพาเลทเลยนะคะก็ใช้กับแปรงหัวพุ่มใหญ่ๆนะคะบานๆหน่อยแล้วก็ขนอ่อนๆนะคะจะได้เกลี่ยง่ายขึ้นค่ะขัดเบ้าข้างหลังค่ะให้ฟูงๆไปถึงข้างหน้าเลยต่อด้วยใช้สีม่วงเข้มนะคะในพาเลทค่ะใช้กับแปรงหัวพุ่มเล็กลงมาหน่อยนะคะคัดเบ้าเหมือนกันแต่ว่าคัดลงมาชั้นนึงนะคะแบบให้ต่ำลงมาหน่อยนะคะแล้วก็เกลี่ยเบาๆนะคะอย่าให้เป็นคราบหรืออย่าให้เป็นก้อนนะคะต่อด้วยจิกสีดำนะคะแล้วโดยที่ใช้แป้งเล็กๆนะคะอันเนี้ยเขียนนะคะเป็นเส้นค่ะบนขอบตาแต่ว่าพยายามให้สูงกว่าชั้นขอบตานิดนึงนะคะทำให้เป็นโค้งๆค่ะโดยที่กึ่งกลางเนี่ยจะสูงหน่อยแล้วก็หัวกับหางเนี่ยจะแบบว่าเล็กหน่อยนะคะคือทำตามที่แก้มเขียนในคลิปวิดีโอเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใช้แป้งแบนๆนะคะจิกพรามเมอร์ค่ะหรือว่าจะใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะขั้นตอนนี้เอามาทาบริเวณชั้นขอบตาที่เราเว้นไว้นะคะอันนี้คือจะเว้นไว้อยากได้ชั้นตาหนาก็ทำสูงหน่อยอยากได้ชั้นตาเล็กๆก็ไม่ต้องสูงขนาดเท่าแก้มก็ได้นะคะแต่พยายามอย่าให้สูงเกินขอบสีดำที่เราขีดไว้ตอนแรกนะคะต่อด้วยใช้สีกากเพชรนะคะกับแป้งแบนๆเหมือนกันค่ะทาบริเวณขอบตานะคะชั้นที่เราเว้นไว้หรือว่าใช้คอนซีลเลอร์ทาไว้เนี่ยทาไปแค่นั้นนะคะไม่ต้องทาสูงเกินกว่านั้นค่ะแล้วก็ใช้แป้งเล็กๆนะคะทาบริเวณใต้ท้องคิ้วค่ะให้ท้องคิ้วมีความสว่างขึ้นมานะคะจะได้มีความไฮไลท์นิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันค่ะวันนี้แก้มจะใช้ของซิกมานะคะตัวนี้ดำสนิทดำเข้มดำคมมากๆนะคะเคยแนะนำไปแล้วก็จะกรีดเป็นเส้นเล็กๆนะคะยาวๆออกไปแล้วก็วิงหางให้แหลมขึ้นไป45องศานะคะแล้วแก้มก็จะใช้สีม่วงในพาเลทนะคะกับสีน้ำตาลผสมกันค่ะโดยใช้กับแปรงหัวพุ่มเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะลงมาที่ขอบตาล่างเกินไปนะคะเพื่อทำให้ขนตาดูหนานะคะในขอบตาล่างเนี่ยก็จะกรีดอายไลเนอร์บางๆด้วยนะคะโดยใช้แปรงอันเดิมเลยค่ะโดยไม่ต้องไปจุ่มเพิ่มนะเขียนไปชนกับอายไลเนอร์ด้านบนเลยนะคะที่เราเขียนไว้ตอนแรกขนตานะคะก็จะใช้ของ Daisy Blossom เหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้จะใช้เป็นเบอร์11นะก็จะมาใช้ไฮไลท์นะคะใช้กับนิ้วอะค่ะแต้มแล้วก็ไฮไลท์หัวตานิดหน่อยเห็นปะคะพิกเมนต์เขาแน่นมากจริงๆขนาดแบบใช้แค่นิ้วแตะเบาๆยังติดออกมาขนาดนี้ก็หลังจากที่แต่งดวงตาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ต่อมานะคะเราต้องมาคอนทัวร์หน้ากันค่ะเพื่อให้สร้างกรอบหน้าให้ชัดนะคะเป็นแคทวันดีนะคะเป็นไลท์แอนด์เชดคอนทัวร์ตัวนี้ค่ะใช้สีล่างนะปัดแก้มวันนี้ก็จะมาใช้เป็นแบบสีอ่อนๆไปเลยนะวันนี้จะใช้แม็กเมลบ้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบนูดๆนะคะพยายามปัดออกไปแค่บริเวณนี้พอนะไม่ต้องมาถึงแบบดวงนี้นะคะเอาแค่ข้างแก้มนิดหน่อยแบบนี้เรามาใช้ตัวนี้แล้วกันวันนี้ก็คือแก้มอยากให้มันเป็นนูดน้ำตาลไปเลยนะคะปากจะได้เข้ากับตาวันนี้ก็จะใช้ของ W7 นะคะเบอร์อะไรสักอย่างไอแบบนี้นะคะตัวนี้เลยสีอันนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลนูดๆเลยนะคะ